สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ดีซีเต้นะครับดีซีเต้จะมาเทสตัวนี้ให้ดูกัน BB แป้งทิ้นนะครับของคาที่ของพี่กระแตของเรานั่นเองตัวนี้เขาเคลมมาว่าเขาเป็น 3B คือ Bright Blur ก็ Block นะครับก็คือมีสารก็คือจะทำให้หน้า Bright ภายใน3วิเบอร์ดูขุ่นขนมี SPF 30นะครับตอนนี้เขาออกมาสีเดียวเป็นสีออกไปในโทนเหลืองนะครับค่อนข้างกลมกลืนไปกับผิวเดี๋ยวลองสวอตที่ผิวเหลืองแค่เห็นเนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีใจแล้วเวลาเกลี่ยแล้วมันก็กลืนไปกับผิวกลืนไปกับผิวเลยทีเดียวเชียวน้องเขานะครับเกลี่ยไปแป๊บเดียวก็เป็นแป้งแล้วอะตามคำเคลมเลยตอนแรกคิดว่าเคลมเกินจริงเนาะแต่ว่าไม่ได้คิดจริงถ้าเนื้อน้องเขาจะมีความเป็นกลิตเตอร์สีทองด้วยอะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่ากลิตเตอร์สีทองในกล้องน่าจะในกล้องไม่เห็นเนาะมีความเป็นกลิตเตอร์สีทองแห้งไปแล้วอะมันน้องเขาเป็นแป้งไปแล้วอะคาที่ TB ครีมเนี่ยครับคือลายแอดที่เต้สั่งซื้อครับเขามีแนะนำเทคนิคการใช้ของพี่กระแตไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าหรือว่าแต่งหน้าไม่ควรทาพวกเนื้อครีมนะคะควรลงด้วยเนื้อซีรั่มบางเบาที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อออยยิ่งดีเลยค่ะไม่ต้องลงกันแดดแล้วนะคะเพราะว่าแป้งทิ้งของเรามีกันแดดนะคะยิ่งลงหนาๆหลายชั้นเนี่ยน่าจะยิ่งไม่เนียนนะคะทาแป้งซ้ำก็ไม่เป็นคราบนะคะทาทับได้ระหว่างวันเติมได้ตลอดเวลาเลยค่ะทาคู่กับแปรงจะยิ่งเนียนเกลี่ยง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะบำรุงเสร็จอย่าเพิ่งลงแป้งทิ้งนะคะปล่อยให้ผิวเซตตัวสักครู่แล้วค่อยลงแป้งเพื่อความเรียบเนียนค่ะถ้าหน้าแห้งๆอยู่แล้วทาแป้งทิ้งเลยเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำเพราะต่อให้คุณทาแล้วก็ตามมันก็จะเป็นขุยและยิ่งใครที่หน้าแห้งเนี่ยอย่างที่บอกนะคะทาพวกมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็เติมน้ำให้ผิวเข้าไปอีกนิดแล้วเราก็มาทาแป้งทิ้งหน้าเด้งของเรานะคะคือสำหรับแบบวันแบบอุ้ยเบาๆไปเรียนไปทำงานแต่งหน้าทุกวันใครจะโบกรองพื้นแต่งหน้าแบบออกบ้านทุกวันมันไม่ไหวค่ะรองพื้นหนาๆทำให้คุณดูแก่ด้วยนะคะสามารถทาทับได้มันไม่เป็นคราบเลยนี่แบบอยากใสๆไม่ต้องทาแป้งแล้วนะคะแต่งหน้าแล้วเนี่ยทาทับลงไปมันก็ไม่เป็นคราบอีกดูนะเห็นไหมทุกคนมันไม่เป็นคราบแล้วเอ้ากลืนลงไปในผิวอีกเอ้านี่มหัศจรรย์มากอันนี้ก็เป็นเทคนิคจากที่ทางแบรนด์พี่กระแตแนะนำไว้นะครับช่วงตอนซื้อเนาะเดี๋ยวเต้จะลองสีเดี๋ยวลองสวอตสีที่หน้าก่อนตอนนี้หน้าข้างไม่ได้ลงสกินแคร์เลยนะครับเหลืองเหลืองยูเหมือนรองพื้นเบอร์หนึ่งจริงด้วยอ่ะกลืนไปกับผิวเต้เลยไม่ได้ลอยไม่ได้เทาแต่ว่าสว่างกว่านิดนึงแต่ถ้าเกลี่ยๆแล้วทาแป้งสีเข้มอ่ะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะก็ใช้ได้อ่ะชอบแล้วก็กลิตเตอร์ก็ไม่ได้เม็ดใหญ่ขนาดที่จะแบบมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายใช้ได้เนาะมันเป็นกลิตเตอร์เล็กๆแต่ว่ามันเป็นคราบอ่ะเพราะว่าเต้ทาหน้าสุดอ่ะเห็นไหมคือตอนนี้เต้ลองทาแบบไม่ได้ลงสกินแคร์ตามที่พี่เขาแนะนำแล้วก็แอบเป็นคราบโอเคงั้นเดี๋ยวเต้ไปคลีนหน้าแล้วก็ลงสกินแคร์พร้อมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคครับตอนนี้หน้าเต้ลงสกินแคร์แล้วแล้วก็เสร็จตัวแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลง TD แบบจะมาเข้าใกล้กันอีกหนึ่งสเต็ปขออนุญาตมองกระจกเขาค่อยๆลงแต่ละน้อยขออนุญาตใช้นิ้วมือนะครับเพราะว่าซื้อแป้งเทพเขาไม่ทันเนาะไม่ทันจริงๆถ้าเราเตรียมผิวพร้อมอ่ะไม่เป็นคราบเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเกลี่ยทีละจุดจริงๆไม่สามารถที่แบบแต้ม5จุดเพราะว่าเต้ก็ไม่ได้แต่งหน้าบ่อยแล้วก็ไม่ได้ลงอะไรบ่อยๆโอ้ดิปิดรอยคล้ำใต้ตาไม่เป็นคราบเลยแล้วก็ใช้เวลา3วิจริงคือถ้าเราเตรียมผิวพร้อมเลยอ่ะยังแตกต่างอะเพราะว่าเมื่อกี้เต้ทาหน้าสุกใช่ปะพอทาปุ๊บตกใจเบาๆเฮ้ยมันเป็นคราบแต่พอย้อนกลับไปฟังวิธีใช้จากพี่กระแตแล้วก็เราผิดเองเนาะอย่าไปโทษผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าเราเตรียมผิวไม่ดีเอง
ันนี้ทุกคนลงมาแล้ว1เลเยอร์หน้าไบท์ขึ้นมา1สเต็ปแต่ว่ามันไม่ได้เทานะขออนุญาตทาคอดีกว่าบอกเลยว่าถ้าใครกลัวเทาอ่ะอันเนี้ยไม่เทาเพราะว่าสีอมเหลืองขนาดผิวแทนแบบเต้อ่ะใช้แล้วยังไม่เทาอ่ะคิดดูแล้วกันเพราะว่าเต้ว่าเต้ก็เข้มกว่าคนอื่นเยอะแยะเลยนะแล้วเป็นเข้มแบบแปลกๆด้วยอ่ะเป็นเข้มที่แบบใช้รองพื้นสีเข้มบางตัวก็ไม่ได้ถูกโทนก็ไม่ได้มันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วแต่ตัวจริงๆอ่ะที่แบบเนาะใครผิวไม่เข้มไม่รู้หรอกว่าการหารองพื้นหรือว่าการหาแป้งเนี่ยมันยากแค่ไหนอันนี้ลงเสร็จแล้วไปครึ่งหน้าไม่เป็นคราบเลยจ้ะทุกคนอ่ะมาดูกันใกล้ๆอันนี้คือด้านที่ลงแล้วครับกับอันนี้หน้าสดหน้าสดน่ากลัวมากผิวอ่ะเรียบเนียนไปเลยอ่ะเบลอรูขุมขนแต่รู้สึกว่ามันบางเบาแล้วก็เบลอรูขุมขนไม่เป็นคราบแล้วก็โอเคอ่ะสำหรับผิวหน้าเต้ให้รอดเนาะเดี๋ยวเต้ขอไปลงอีกฝั่งนึงให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนนี้เต้ลงทั่วใบหน้าแล้วครับแล้วก็เซตตัวเป็นแป้งเรียบร้อยวันนี้เต้จะไม่เซตแป้งนะครับจะทดสอบการคุมความมันให้ดูเลยทั้งวันวันนี้เต้เวิร์กฟอร์มโดยสรุปตอนนี้นะครับสีมันโอเคมากเลยมันไม่เทามันไม่เทานี่คือแบบปังปังแบบปังไม่ไหวมันไม่เทาเลยหน้ามันดูเนียนเบลอรูขุมขนภายใน3วิจริงๆตามคำเคลมใครไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อนะครับซื้อไปลองแล้วจะรู้ซื้อไปลองแล้วก็จะเชื่อเองว่าเขาไม่ได้เค็มแรงเกินจริงเลยเขาเค็มแบบสินค้าเขาดีจริงอ่ะจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเต้ซื้อมาเองซื้อมารีวิวเองคุยกับเพื่อนเพื่อนจะส่งให้แต่เรากลัวของหมดเราก็เลยสั่งซื้อเลยคุยกับเพื่อนเพื่อนจะส่งให้พอดีเต้รู้จักกับน้องชายพี่กระแตครับเป็นเพื่อนการเรียนมาด้วยกันเนาะแล้วก็เต้ทักไปถามเพราะว่าเนี่ยอยากได้อะไรเงี้ยแปรงหมดใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกจะซื้อแปรงแล้วก็แปรงหมดอะไรอย่างงี้เต้เลยบอกว่างั้นเต้เอาตลับเล็กก่อนแล้วก็แปรงด้วยรอแปรงนะแล้วค่อยส่งมาพร้อมกันด้วยความที่เรากลัวแป้งตลับเล็กหมดแล้วก็เลยรีบแอดไลน์ไปหาตัวแทนแล้วก็รีบซื้อรีบโอนกลัวของหมดเพราะว่าวันนั้นดูไลฟ์สดของพี่กระแตแล้วเขาบอกว่าของใกล้จะหมดแล้วนะครับตลับเล็กก็เลยรีบสั่งมาลองก่อนวันนี้ก็เลยได้ลองเป็นแบบนิ้วมือเดี๋ยวมาเจอกันเป็นระยะแล้วก็มาสรุปกันตอนเย็นนะครับอะไรมาดู